ดีค่ะสวัสดีครับพี่เกะจ้าวันนี้มีเกมอะไรสนุกสนุกแนะนำให้เพื่อนๆบ้างก็นี่เปิดหน้าจออยู่ละให้คงไม่ต้องแนะนำแล้วมั้งกับ Digimon Master นะครับใช่ตอนเด็กเคยรู้ป่ะ Digimon เคยดูชอบมากเลยจริงป่ะดูจริงป่ะเนี่ยชอบชอบชอบ Digimon เมื่อกี้บอกว่าอะไรนะไม่จะบอกว่าเนี่ยเขาโค้ดเบต้าแล้วหลังจากที่เบต้าเทสไป1วันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองแล้ววันนี้ก็เลยโค้ดเบต้าแล้วก็เลยเอาเกมมาให้เพื่อนๆดูบรรยากาศคำว่าเข้าไปดูดีกว่าเรามาเปิดหน้าล็อกอินค้างไว้นานแล้วโอเคก็มี1เซิร์ฟเวอร์นะคะมาแล้วฮะตอนแรกก็มีตัวแล้วเหรอหรือว่าไงก็ยังอันนี้ก็สร้างตัวละครมันมีแค่2ตัวเองอ่ะใช่ก็เขามาให้เทสดูก่อนไงครับก็จะมีตัวละครผู้หญิงกับตัวละครผู้ชายก็อย่างที่เคยไอ้ตะเกียบไอ้เป็นผู้ชายนี่ผู้หญิงจิมัวเนาะผู้ชายผู้ชายฮิมาซารุผู้หญิงผู้หญิงชื่อโยชิโนะซึ่งเห็นเขาบอกว่าตัวละครเนี่ยมันเป็นตัวละครจากเกมดิจิมอนเลยนะภาคไหนไม่รู้จำไม่ได้แล้วภาค5นะไม่แน่ใจวะภาคหลังๆเนี่ยไม่ได้ดูแล้วครับมาแต่พี่ว่าภาคไทยอ่ะตอนแรกจะมีให้2ตัวใช่ไหมชื่ออากูมอนนะครับตัวนี้กับอีกตัวนึงชื่อว่าอะไรจิ้มดิลาลามอนโหจำได้ด้วยแต่ว่าในช่วงโอเพ่นเมตาอาจจะมีเพิ่มนะครับไงต่อฮะเข้าเกมเลยมาแล้วว้าวไงต่อครับก็ตอนแรกก็จะมีเควสให้ทำนะคือคลิปคราวก่อนแล้วก็ทำไปแล้วแหละเรื่องการบังคับอะไรพวกนี้ก็อยากจะรู้ให้ไปดูคลิปที่ทำไปครั้งที่แล้วนะครับเป็นขอความไปเลยแล้วกันจะข้ามไปดูบรรยากาศเลยแล้วกันฮะแล้วไปไหนเนี่ยออกไปอีกเมืองเฮ้ยคนเยอะว่ะอันนี้ยังเป็นเมืองอยู่นะเฮ้ยทำไมคนมันเลือกแต่ไอ้ตัวนี้วะก็เป็นตัวละครรู้สมัยไม่ไอ้ตัวสีเหลืองไม่เห็นมีลาลามอนเลยมีแต่อากูมอนเป็นตัวละครเองไงเหรอลามอนพี่รู้จักไหมไม่รู้จักส่วนมากนึกว่าตอนสร้างอ่ะมันกดเร็วไงอยู่วันแรกเขาไม่ได้เกียนเหมือนกันแต่ว่าตัวเราสามารถเปลี่ยนได้แล้วไงดิจิมอนอะใช่ไหมที่สำหรับเก็บเวลนะครับเก็บไงก็แล้วก็ของอันเนี้ยก็เหมือนที่เคยบอกไปก็คือว่าจะให้มอนเนี่ยเข้าไปตีก็คือตัวเรานี่คือชิวก็คือเราไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมยืนดูเฉยแล้ววิ่งใกล้ๆได้ปะไม่เว้ยมันเอามาเก็บของไงแล้วมันต้องมาตีเราได้ปะฮะมันต้องมาตีเราได้ปะไม่ได้อะแล้วมายืนทำนั่นแหละก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมายืนทำอะไรก็ไม่รู้เกมดิจิมอนเนาะโอเคครับก็ซูมได้ไหมซูมใกล้ๆหน่อยดิโอเคฮะดูตัวเฮ้ยมันใส่อะไรเดินถุงมืออ่ะมันเป็นนี้อยู่แล้วนี่หรอนะจะมีอะไรแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วก็ในช่วงโค้ดเบต้านี้ก็จะมีกิจกรรม2กิจกรรมเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ Digimon Thailand ได้เลย Digimon Master Thailand นะ digimonmaster.in.th นะฮะหรือว่าจะเข้าที่ dmm.vplay.in.th ได้นะครับก็จะสปอยก่อนแล้วกันว่าช่วงถ้าเกิดล็อกอินเนี่ยก็คือเขาจะให้ไอเทมมาสำหรับใช้ช่วง Open Beta ก็คือเป็น EXP คูณ200 5ชิ้นกับถ้าเล่น Digimon ถึงเวล30เขาก็จะให้ของมาก็ไปดูเองว่าคือแค่เข้าไปเนี่ยล็อกอินไว้ไม่ต้องนี่ก็ได้แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเล่นถึง30ปุ๊บจะได้ของพิเศษด้วยใช่ใช่ซึ่งจะเป็นอะไรให้ติดตามไปที่เว็บไซต์ของทางดิจิมอนหรือจะดูในหน้าข่าวของ comgamer.com ก็ได้นะครับมีเหมือนกันคนเยอะมากก็ยังสงสัยอยู่ว่าเกมนี้ทำไมต้องมีคนก็เหมือนคนมันเลี้ยงงี้ป่ะตามเนื้อเรื่องใช่ไหมก็ไม่ถ้าเกิดจะมีแค่ดิจิมอนอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ไงมันก็ต้องมีคนมันเลี้ยงไงยังไงต่อมีอะไรอีกไหมที่แนะนำเพื่อนๆกับเกมนี้ติดตามข่าวสารแล้วกันเนาะครับวันนี้แล้วก็จบแค่นี้แล้วกันจบแล้วบ๊ายบายจบเลยเหรอใช่ครับบ๊ายบายจบไวมาก